ดอยช้างคอฟฟี่นะครับติดถนนเลยท่านผู้ชมอยู่ทางซ้ายมือนะครับนี่เลยนะครับเปิดตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 6:00 น.นะครับเดี๋ยวเข้าไปแวะชิมแวะชมนะครับกาแฟบรรยากาศร้านก็ต้นไม้ร่มรื่นนะครับข้างหน้าคนเซลฟี่นะนักท่องเที่ยวมาจากเชียงใหม่สันกำแพงวันนี้ไม่รีบนะครับจองโรงแรมที่เชียงรายแล้วก็ไปเรื่อยๆครับขับรถแบบนักท่องเที่ยวไปเรื่อยๆดูบรรยากาศการจัดร้านนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวนี้การทำร้านอาหารร้านกาแฟก็ต้องบรรยากาศดีๆมีมุมให้ถ่ายภาพนะครับว่ากันว่าก็ปลูกประมาณดอยวาวีเนี่ยนะครับเนี่ยครับมีเก้าอี้นั่งนะครับด้านนอกตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็มีเสียงน้ำตกดูบรรยากาศร้านนะครับก็เอาไม้เป็นต้นๆนะครับเอาเปลือกออกแล้วก็ตั้งเป็นเสาเก้าอี้นั่งนะครับทางนี้โซนนี้เป็นเบาะครับมุมสวยทีเดียวเป็นดอยช้างคอฟฟี่แม่สวยนะครับเป็นโซนแม่สวยแล้วนะครับก็กาแฟดอยช้างนะครับดอยช้างคอฟฟี่ลาเต้นะครับเบาๆวันนี้ได้ทานกาแฟจริงๆเลยนะครับกาแฟนะครับมันจะเติมน้ำตาลนิดนึงก็อาหารที่สั่งนะครับก็จะเป็นกะเพราทะเล2จานนะครับแล้วก็ฮอทดอกเยอรมันนะครับนี่ฮอทดอกเยอรมันครับก็เลยจากเวียงป่าเป้ามานะครับก็จะมีตรงถนน118นี่นะครับสาย118นี่นะครับก็จะมีดอยช้างกาแฟดอยช้างนะครับดอยช้างคอฟฟี่นะครับติดถนนเลยท่านผู้ชมอยู่ทางซ้ายมือนะครับนี่เลยนะครับเปิดตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 6:00 น.นะครับนี่ก็มีรถอยู่ 3-4 คันนะครับที่มาถึงบริเวณนี้ครับเดี๋ยวเข้าไปแวะชิมแวะชมนะครับกาแฟบรรยากาศร้านก็ต้นไม้ร่มรื่นนะครับข้างหน้านะครับเดี๋ยวไปดูครับเสียงดังหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าอยู่ติดถนนเชียงใหม่เชียงรายเลยนะครับมีเสียงน้ำตกนะครับบรรยากาศต้นไม้ก็บรรยากาศร้านนะครับก็มีต้นไม้ร่มรื่นทีเดียวนะครับนะครับเสียงดังหน่อยนะครับคนเซลฟี่นะครับนักท่องเที่ยวมาจากเชียงใหม่สันกำแพงเซลฟี่หน่อยเสียงรถก็ค่อนข้างดังนะครับแวะพักรถวันนี้ไม่รีบนะครับจองโรงแรมที่เชียงรายแล้วก็ไปเรื่อยๆครับขับรถแบบนักท่องเที่ยวไปเรื่อยๆดูบรรยากาศการจัดร้านนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวนี้การทำร้านอาหาร
ร้านกาแฟก็ต้องบรรยากาศดีๆมีมุมให้ถ่ายภาพนะครับช้างคาเฟ่นะครับกาแฟดอยช้างที่เราเคยได้ยินชื่อบ่อยๆนะครับว่ากันว่าก็ปลูกประมาณดอยวาวีเนี่ยนะครับข้างหน้าก็จะเป็นแม่สวยนะครับเสียงน้ำตกที่ดังๆนี่มาทางนี้นะครับมีเสียงน้ำตกเนี่ยครับมีเก้าอี้นั่งนะครับด้านนอกตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็มีเสียงน้ำตกด้านหลังนะครับด้านหลังของดอยช้างคอฟฟี่นะครับก็จะมีบรรยากาศนั่งทานข้างหลังก็ได้นะครับข้างหลังร้านในมุมนี้นะครับยังมีลูกค้านั่งทานอยู่แล้วก็เป็นห้องน้ำห้องน้ำก็สะอาดด้วยนะครับสะอาดร่มรื่นทีเดียวข้างหน้านี่คือห้องน้ำนะครับมุมนั่งทานกาแฟข้างล่างต้นไม้ร่มรื่นเลยนี่มีลูกค้ากลุ่มหนึ่งนั่งทานตรงนี้แล้วก็เป็นห้องน้ำนะครับแล้วก็เป็นตัวร้านนะครับนั่งนะครับทางนี้โซนนี้เป็นเบาะครับมุมสวยทีเดียวเป็นดอยช้างคอฟฟี่แม่สวยนะครับเป็นโซนแม่สวยแล้วนะครับตรงนี้ได้แล้วครับลาเต้ครับลาเต้ดอยช้างก็กาแฟดอยช้างนะครับดอยช้างคอฟฟี่ลาเต้นะครับเบาๆวันนี้ได้ทานกาแฟจริงๆเลยนะครับก็แวะข้างทางนะครับเลยจากเวียงป่าเป้ามานะครับก็จะอยู่ทางซ้ายมือครับบรรยากาศสวยๆที่ร้านกาแฟครับกาแฟดอยช้างทางโน้นโกโก้นะครับมันจะเติมน้ำตาลนิดนึงอันนี้ชาทางร้านบริการชาด้วยตอนนี้ก็ร้านก็เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งนะครับตามนโยบายรัฐบาลก็เชิญชวนครับก็อาหารที่สั่งนะครับก็จะเป็นกะเพราทะเล2จานนะครับแล้วก็ฮอทดอกเยอรมันนะครับ
นี่ฮอทดอกเยอรมันกะเพราทะเลนะครับภายใต้บรรยากาศสวยๆแบบนี้ครับก็ได้เวลาทานนะครับกะเพราทะเลกุ้งครับจิ๊บจ๊าดนะครับมันมีกะเพราเพราะว่ากะเพราแก้โควิดได้นะครับแล้วก็อันนี้เมนูไส้กรอกเยอรมันนะครับอาหารก็รสชาติใช้ได้เดี๋ยวท่านผู้ชมอร่อยทีเดียวกลมกล่อมและทานได้นะครับพร้อมกับกาแฟตอนเช้าอันนี้ใส่น้ำตาลไปหน่อยหนึ่งก็รสชาติถูกใจอร่อยแวะได้นะครับ